เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,000 ผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด101โดยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกับมอบให้แก่ในอำเภอที่ประสบภัยหนาวเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอเกษตรวิสัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101สำหรับฤดูหนาวปีนี้จังหวัด101ได้รับจัดสรรผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 3,000 ผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอหนองหีจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,000 ผืนพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกับมอบให้แก่ในอำเภอที่ประสบภัยหนาวเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปและมอบให้แก่ราษฎรอำเภอเมืองสุรินทร์ณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอปราสาทอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอรัตนบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอสังขละอำเภอชุมพลบุรีอำเภอกาบเชิงอำเภอจอมพระอำเภอสำโรงทาบอำเภอศรีนรงค์อำเภอสนมอำเภอลำดวนอำเภอพนมดงรักอำเภอบัวเชษฐ์อำเภอโนนารายอำเภอขว้าวศรีนรินทร์ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่และราษฎรได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้น